วันนี้เรื่องการเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนชัดเจนแล้วเพราะวันนี้มีพร้รมราชองการนะครับเรื่องการยุบสภาประกาศลงมาเรียบร้อยในราชกิจจานุเบกษานะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกฤษฎีการยุบสภานะครับตามคําแนะนําของรัฐบาลาวันนี้คนก็ติดตามในราชกิจจานุเบกษาเพราะว่าทางอาจารย์วิศนุเครือง,งามก่อนหน้านี้เนี่ย บอกว่านายกรัฐมนตรีทุนกล้าทุนกระหม่อมไปเรียบร้อยแล้วเป็นร่างพระราชกิจสิริกาลยุบสภาให้รอดูวันนี้ก็ประกาศออกมาในที่สุดนะครับทีนี้หลังจากนี้ขั้นตอนสําคัญคุณผู้ชมครับเมื่อจะก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยตามรัฐธรรมนูญคือกําหนดไว้ชัดเจนว่าหลังจากที่กรณียุบสภาจะเลือกตั้งนะฮะระหว่าง45 60วันหมายความว่านับจากนี้ไปเนี่ยไม่เกิด60วันเนี่ยแหละครับจะมีการ เลือกตั้งตามกราฟิกนี่เลยครับหลังจากนี้ภายใน5วันต้องประกาศพระราชกิจสิริกา,การเลือกตั้งนะฮะก็จะรู้ว่าเราจะเลือกตั้งวันไหนตอนนี้คาดการกันไปว่าจะเป็น14พฤษภาคมหรืออาจจะเป็นก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะก่อนนั้นเขาคาดว่า7พฤษภาคมคะนะฮะอาจจะเป็นช่วงตรงวันหยุดยาวขึ้นอยู่กับกบกบตแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีการยุบสภาแตกต่างกับการคบวาระของรัฐบาลยังไงรัฐบาลน,นี้จะคบวรระ อีกสองสามวันนี้นะฮะจะครบวันที่23าแต่การยุบสภาก่อนเนี่ยจะเปิดช่องให้บรรดานักการเมืองเนี่ยเขาสามารถย้ายพักใหม่ได้<อ>ไปเขาเรียกว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม่อะ่ะระยะเวลาทันการเลือกตั้งคือครบวาระเนี่ยต้องภายใน90วันเลยนะฮะซึ่งอันนั้นไม่ทันเลือกตั้งแน่แ,นแต่ยุบสภาปุ๊บเนี่ยเขาหาพักใหม่สังกัดภายใน30วันเพราะฉะนั้น มีเวลา <c oughs> ใครอยากจะย้ายพักใครอยากจะอะไรตอนนี้ค่ะ <c oughs> ยังทําได้ <c oughs> นะครับถ้าไปเลือกตั้ง7หรือว่า14พฤษภาคมโดยที่ประมาณกันแต่คุณผู้ชมครับมันก็มีข้อเป็นห่วงเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ตอนนี้ก็กตทําเสร็จแล้ว <c oughs> แต่มีคนร้องเรียนว่าแบ่งเขต ไม่ชอบทำเพราะว่าบางเขตเขาคำนวณจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ประชากรใช่ไหมครับเขาจะไปตัดสมมติคุณชัญญ่าเคยอยู่เขตโจตุจักเนี่ยเมื่อก่อนจะมีแขวงโน้นแขวงนี้อยู่ตอนนี้มันเปลี่ยนม,มันเปลี่ยนเสร็จปุบ๊บมันเขาก็รู้สึกไม่เป็นธรรมเพราะว่าเป็นพื้นที่เดิมของเขาเขาไปร้องศาลให้ตัดสินศาลก็ยังไม่ตัดสินลงมา,าว่าการแบ่งเขตจะชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะฮะว่าจะกระทบกับการเลือกตั้งหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆสําหรับการเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะคุณผู้ชมเตรียมแล้วกันเพราะหลังจากนี้จะมีคนไปไหว้ปลกปลกุก<อ>ไปมีพวงมลาลัยดาวเรืองแล้วบอกว่าผมจะดูแลให้ดีที่สุดนะนะจะมีนโยบายออกมาช่วยเหลือไม่รู้จะเจอครั้งเดียวตอนจะมาหาเสียงหรือเปล่าเนี่ยสิ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง